วันที่15เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา 4:30 นแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากการบรรยายในครั้งที่แล้วมาในครั้งที่แล้วมาได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมที่ขึ้นมาถึงระดับสูงสุดอย่างที่ปรากฏอยู่ในพุทธภาวะคือพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักกันอยู่เป็นอย่างดีการที่เอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันก็เพราะว่าเราเป็นพุทธบริษัทอย่างหนึ่งแล้วก็เพราะว่าเราอาจจะเข้าใจได้ดีถูกต้องจริงๆยิ่งกว่าที่เราจะมองไปในทางอื่นหรือไปเอาความคิดความนึกของพวกอื่นมาเป็นหลักสำหรับพิจารณาและในที่สุดเราก็จะมีความภาคภูมิใจว่าความเป็นพุทธบริษัทนี่เกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษยธรรมโดยตรงแล้วก็เป็นที่สูงสุดด้วยคือมันสูงสุดกว่าที่จะเอาหลักเกณฑ์ของพวกอื่นมากล่าวหรือกล่าวอย่างอื่นที่ผิดไปจากหลักเกณฑ์ของพุทธบริษัทพุทธบริษัทจึงเป็นพวกที่เนื่องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนั่นตลอดเวลาแต่ต้นจนปลายแล้วก็ไม่ได้บูชาอารยธรรมเนื่องหนังแต่ประการใดเนี่ยยิ่งพิจารณาถึงพุทธภาวะก็ดีหรืออรหันตภาวะลักษณะคุณสมบัติต่างๆของพระอรหันต์ก็ดียิ่งพบยอดสุดของมนุษยธรรมยิ่งเข้าใจยอดสุดของมนุษยธรรมอย่างถูกต้องอย่างที่จะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้สนใจเรื่องของพุทธศาสนาเองหรือว่าจะสนใจตัวเองก็อาจจะกล่าวได้หมายความว่าสนใจเรื่องของพุทธบริษัทนี่แหละให้ถึงที่สุดเรื่องมันก็จะถึงที่สุดแล้วถูกต้องนั่นในเรื่องยอดสุดของมนุษยธรรมก็คือเรื่องยอดสุดของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในวันนี้จะได้กล่าวถึงโดยหัวข้อว่ามนุษยธรรมขั้นสุดยอดกับอารยธรรมขั้นเด็กอมมือข้อนี้หมายความว่ามนุษยธรรมขึ้นไปสุดยอดจริงยิ่งขึ้นเท่าไรอารยธรรมก็จะเป็นเรื่องของเด็กอมมือมากขึ้นเท่านั้นขอให้พิจารณา
ให้เห็นความจริงข้อนี้มันเป็นความจริงของธรรมชาติที่ว่าจิตใจมันสูงไปตามแบบของของมนุษยธรรมยิ่งขึ้นเท่าไรอารยธรรมวัตถุทางเนื้อทางหนังของบุคคลสมัยนี้ที่บูชากันนักนั่นมันยิ่งลดลงไปเป็นเรื่องของเด็กกุมมือมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะไปโลกพระจันทร์ได้หรือจะทำอะไรได้มากไปกว่านั้นอีกกี่เท่าหรือกี่สิบเท่ามันจะยิ่งเป็นเรื่องของเด็กอมมือนี่หมายความว่าในบุคคลคนหนึ่งถ้าจิตใจมันก้าวไปในทางสูงสุดในเนื้อหนังมันก็กลายเป็นเรื่องของเด็กอมมือคือมันต่ำลงไปต่ำลงไปมากขึ้นเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ในหมู่บุคคลผู้เจริญด้วยอารยธรรมแผนใหม่นั่นมันมีสภาพที่เรียกว่าเนื้อหนังมันชนะจิตใจอยู่เรื่อยก็ยิ่งขึ้นไปด้วยมันไม่เปลี่ยนกลับกันเป็นว่าจิตใจมันชนะเนื้อหนังกันบ้างแต่ว่าหลักเกณฑ์ของพุทธบริษัทซึ่งถือมนุษย์ธรรมทางจิตใจเป็นหลักนี่มันคนละอย่างอยู่เรื่อยไปกับอารยธรรมที่ถือเนื้อหนังเป็นสิ่งสูงสุดมนุษย์ธรรมที่ขึ้นถึงขั้นสูงสุดอารยธรรมก็กลายเป็นเรื่องของเด็กอมมือมันไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นไปได้ฉะนั้นเราควรจะพิจารณากันถึงไอ้มนุษยธรรมสูงสุดว่ามันได้แก่สิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเฉพาะวันนี้ก็จะได้มองดูกันเพียงแง่เดียวคือมองดูคุณธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาและเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันเป็นมนุษยธรรมในความหมายทั่วๆไปนั้นอย่างสูงสุดอย่างไรด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องสูงสุดคือสภาพสูงสุดหรืออะไรสูงสุดในพุทธศาสนากระทั่งหัวใจของพุทธศาสนามันก็รวมอยู่ที่คำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคุณช่วยกันจำคำนี้ไว้สักคำหนึ่งจำไว้นี่ก็เพื่อจะทำความเข้าใจในคำนี้ให้ถูกต้องเพราะว่ามันยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในคำนี้หรือว่าถูกต้องก็มันไม่ถึงที่สุดเพราะความหมายของคำนี้มันไปไกลหรือไปลึกคำพูดมันไม่ค่อยจะพอใช้สำหรับเรื่องนี้หรือคำนี้เพราะนั้นจะต้องระวังให้ดีๆเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันกลายเป็นเรื่องหน้าหัวเราะไปเพราะคนไม่เข้าใจและคนเข้าใจแต่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าอยู่กันมาด้วยความยึดมั่นถือมั่นคำว่ายึดมั่นถือมั่นในภาษาไทยนี่มันดิ้นได้คือมันเล่นตลกได้คือมันดีก็ได้มันเลวก็ได้แต่ในภาษาบาลีนั่นมันชัดเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันมีความหมายชัดละอย่างเดียว
คือมันหมดความโง่หมดความหลงหมดกิเลสจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นก็หมายความว่ามีกิเลสแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยสิ่งที่เรียกว่ากิเลสจนในภาษาไทยว่ายึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นนี่มันยังกำกวมเพราะว่าเราไม่ได้มีความหมายที่บัญญัติหรือกำหนดไว้ตายตัวดูตัวอย่างที่เห็นง่ายกว่านั้นก็คือคำว่าความอยากในภาษาไทยเราพูดว่าความอยากแล้วมันกำกวมอยากในทางที่ดีก็ได้ในทางที่ไม่ดีก็ได้อยากด้วยสติปัญญาคือความต้องการที่มีขึ้นมาด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องก็ได้เพราะความต้องการที่โง่เขลาเพราะต้องการด้วยความโง่ไม่รู้คืออวิชชาอย่างนี้ก็ได้ส่วนในบาลีนั้นถ้าพูดว่าตัณหามันก็หมายถึงความต้องการด้วยความโง่คืออวิชชาอย่างเดียวเท่านั้นนี่มันเป็นคำที่เขามีความหมายตายตัวนี่ความลำบากยุ่งยากเกี่ยวกับภาษาที่บัญญัติไว้ไม่เหมือนกันถ้าเราจำเป็นที่จะต้องใช้คำชนิดนั้นเพราะว่าไม่มีคำอื่นมันในทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือใช้คำบาลีไปตามเดิมนี่เราจึงใช้คำบาลีไปตามเดิมอยู่มากเช่นคำว่าตัณหาเช่นคำว่าอุปาทานตลอดถึงคำว่าวิชาอวิชาวิมุตหรือกิเลสวัฏสงสารนิพพานใช้คำบาลีไปตามเดิมนั่นมันง่ายมันสะดวกพยายามเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้แต่ละคำให้ถูกต้องมันก็ถูกต้องเรียบร้อยไม่กำกวมไม่สับสนไม่ปนกันยุ่งเมื่อพูดทุกภาษาไทยพูดด้วยภาษาไทยแล้วก็จะต้องระวังในข้อนี้เมื่อพูดว่ายึดมั่นถือมั่นมันก็หมายความว่าทำไปด้วยความโง่ถ้ามันเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ทำไปด้วยสติปัญญาเช่นมีความยึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะหรือว่ายึดมั่นในอุดมคติของการงานด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องด้วยสัจจะด้วยอธิษฐานะด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่มาจากสติปัญญาหรือความเชื่อก็ตามแต่มันเป็นความเชื่อที่ถูกต้องอย่างนี้มันไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดหรือที่เป็นอันตรายทุกคนไปเลือกคำเอาเองว่ามันจะใช้คำอะไรดีเพราะการยึดมั่นในความโง่ด้วยความหลงเพราะการตั้งใจจริงด้วยสติปัญญาเนี่ยสองอย่างนี้มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันในความตั้งใจจริงด้วยสติปัญญานั้นมันก็ดูกิริยาอาการเหมือนกับความยึดมั่นเหมือนกันเช่นมันยอมตายด้วยอุดมคติอย่างพระพุทธเจ้าท่านอธิษฐานจิตในวันที่จะตรัสรู้ว่านั่งตรงนี้ไม่บรรลุถึงธรรมที่ต้องการจะบรรลุแล้วจะไม่ลุกขึ้นแม้ว่าเลือดเนื้อมันจะเหือดแห้งไปเหลือแต่เอ็นกับกระดูกเป็นโครงร่างแห้งๆก็เราจะไม่ยอมลุกขึ้นเนี่ยคิดดูทีว่าให้ความหมายมั่นเนี่ยมันมากเท่าไหร่แต่ความหมายมั่นชนิดนี้ไม่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชา
มันเป็นความหมายมั่นด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลด้วยความถูกต้องนี่เป็นการเปรียบเทียบไปเห็นในความสับสนของคำพูดมันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องรับผิดชอบเองในการที่เข้าใจเอาด้วยตนเองเรามาพูดถึงความยึดมั่นกับความไม่ยึดมั่นนั่นมันต่างกันอย่างไรแล้วก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนในทุกกรณีในชีวิตประจำวันนี่คือในเรื่องราวประจำวันเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดว่าความหมดความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นยอดสุดของมนุษยธรรมหมายถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงที่สุดคือไม่อาจจะมีความโง่มาเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นเป็นอยู่โดยที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในความหมายที่ว่าเป็นตัวตนหรือของตนเดี๋ยวนี้ยึดมั่นมากเกินไปถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นตัวกูเป็นของกูแม้นั่งอยู่คนเดียวนอนอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวมันก็ยังคิดว่าตัวกูว่าของกูคล้ายกับว่าจะไปทะเลาะกับใครหรือจะไปแย่งชิงกันกับใครนี่มันคือยึดมั่นด้วยความโง่ด้วยอวิชชาเมื่อหมดความยึดมั่นถือมั่นชนิดนี้มันก็เรียกว่าจิตใจขึ้นถึงระดับสูงสุดอย่างมีมนุษยธรรมที่แท้จริงถึงที่สุดพอให้เข้าใจความหมายนี้ให้แจ่มกระจ่างให้ชัดเจนอยู่ในใจมันจะง่ายที่จะรู้จักพุทธศาสนาหรือรู้จักมนุษยธรรมไปในคราวเดียวกันความหมายที่ลึกไปกว่าธรรมดาก็คือความหมายที่ว่าถ้ายึดมั่นอะไรอยู่มันยังไม่ว่างถ้าไม่ยึดอะไรเลยนั่นมันก็คือว่างเหมือนกับมือไปกำอะไรไว้ไปจับอะไรไว้คือกำลังทำหน้าที่จับอะไรอยู่นี่ก็เราเรียกว่ามือไม่ว่างมันไม่เป็นอิสระถ้ามือมันไม่ได้จับอะไรอยู่ไม่มีหน้าที่อย่างนั้นมันก็เรียกว่ามือนี่มันว่างนั่นแหละความยึดมั่นไม่ยึดมั่นความยึดมั่นหรือความไม่ยึดมั่นเนี่ยมันเกี่ยวกับความว่างหรือความไม่ว่างในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องวัตถุมันก็มีหลักอย่างนี้แม้ในเรื่องจิตใจมันก็มีหลักอย่างนี้มือเป็นวัตถุมันจับอย่างจับวัตถุไอ้จิตใจมันเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นมันจึงจับอย่างที่เป็นนามธรรมคือไม่ต้องมีมือแต่มันก็ไปจับอะไรได้ด้วยจิตใจนั้นมันก็ไปจับสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่ว่าจิตจะมาหลงรักในของสวยของหอมของงามอะไรนี่มันไม่ได้จับลงไปที่ไอ้ตัวสิ่งของนั้นจิตใจมันไปจับเอาที่คุณค่าหรือความหมายของสิ่งนั้นนั่นควรจะเข้าใจคำพูดชนิดนี้ด้วยมันสมมติว่าเด็กๆรักดอกไม้ที่สวยงามดอกหนึ่งมือเขาจะจับอยู่ที่ดอกไม้ก็ได้แต่ว่าจิตของเขาไม่ได้จับอยู่ที่ดอกไม้มันจับอยู่ที่คุณค่าของดอกไม้หรืออัตสาทะของดอกไม้คือความเป็นเสน่ห์ของดอกไม้ไม่ใช่ตัวดอกไ
เมื่อจิตจับอยู่ที่ดอกไม้เมื่อมือมันจับอยู่ที่ดอกไม้จิตมันจับอยู่ที่อัสสาทะของดอกไม้นี่เรื่องทั้งหลายในโลกมันเป็นอย่างนี้คนเรามีจิตเข้าไปจับอยู่ที่คุณค่าความหมายของสิ่งต่างๆทั้งในทางดีและในทางร้ายล้วนแต่เป็นความยึดมั่นด้วยกันทั้งนั้นไปจับเอาในทางดีก็ยึดมั่นรักไปจับเอาในทางร้ายก็ยึดมั่นโกรธหรือเกลียดแต่ละวันแต่ละวันมันจึงมีอยู่แต่สองอย่างคือยินดีกับยินร้ายซึ่งเป็นความยึดมั่นด้วยกันทั้งสองอย่างแล้วก็เท่ากันเสียด้วยแม้ไหววัตถุนั้นมันจะต่างกันถึงกับว่าสิ่งหนึ่งน่ารักสิ่งหนึ่งน่าเกลียดแต่ความยึดมั่นนั้นมันเท่ากันยึดมั่นสำหรับจะรักมันก็เป็นของกูยึดมั่นสำหรับจะเกลียดมันก็เป็นของกูคือมันเป็นของเกลียดของกูในเมื่ออีกอันหนึ่งเป็นของรักของกูเมื่อยึดมันว่าเพื่อนของกูหรือคนรักของกูมันก็ยึดมันว่าคนเกลียดของกูหรือศัตรูของกูก็ได้นี่เรียกว่าไอ้ความยึดมันนั่นมันเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจึงทำความเป็นทุกข์ให้ได้เหมือนกันนี่ระวังให้ดีๆถ้าจิตมันยังยึดมันโดยความโง่เขลาอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีมนุษยธรรมตามความหมายในพุทธศาสนาไม่ต้องพูดถึงมนุษยธรรมสุดยอดมนุษยธรรมง่ายๆมันก็ไม่มีมันกลายไปเป็นเรื่องของอารยธรรมเมื่อหนังคือไปยึดโดยความยึดเพื่อจะถือเอาประโยชน์ทางเนื้อหนังเท่านั้นนั่นอย่าได้ไปหลงในวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเดี๋ยวนี้เราก็ได้คำพูดขึ้นมาสองคำแล้วว่าความยึดกับความไม่ยึดหรือความไม่ว่างกับความว่างวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันให้เป็นที่เข้าใจไปเสียอีกสักเรื่องหนึ่งกล่าวได้ว่าทุกคนได้ยินคำว่าความว่างคือจิตว่างมาแล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่อื้อเฉาพอสมควรมีการถึกถกเถียงกันมากหรือพอสมควรผมผู้ใช้คำว่าจิตว่างได้รับทั้งการด่าและการชมมันก็เป็นเรื่องอื้อเฉาพอจะเป็นที่เข้าหูคนทั่วไปในเวลานี้ที่เป็นนักศึกษานี่เราก็มาพิจารณาดูกันให้มันถูกต้องท่องแท้อีกสักครั้งหนึ่งและในลักษณะที่เป็นการสรุปเอาแต่ใจความมีเวลาเพียงเท่านี้ซึ่งจะพูดได้ก็แต่การสรุปให้มันเป็นเพียงใจความเป็นข้อไปสุญญตาแปลว่าความว่างนี่เป็นประธานเป็นหลักเป็นประธานในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพราะว่าสุญญตานั่นมันมีความหมายพิเศษยิ่งไปกว่าไม่ยึดมั่นซะอีกคือมันไม่มีอะไรจะยึดมั่น
ไอ้ความยึดมั่นนั่นอย่างหนึ่งไอ้ความไม่ยึดมั่นนั่นมันก็อีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามกันอยู่เป็นคู่หนึ่งแต่สุญญตายังไปไกลกว่านั้นมันมีความหมายเป็นว่าว่างยึดมั่นไม่ได้ไอ้ความยึดมั่นนั่นก็ว่างไอ้ความไม่ยึดมั่นนั่นก็ว่างเนี่ยมันมาในลักษณะที่เหนือเมฆคือมันจะบอกแต่ในลักษณะที่เป็นความว่างไม่มีส่วนที่ควรจะยึดมั่นทั้งความยึดมั่นก็ว่างความไม่ยึดมั่นมันก็ว่างและไอ้ความไม่ยึดมั่นนั้นถ้าเข้าใจผิดมันก็เป็นไอ้ความโง่ชนิดหนึ่งเป็นความไม่ยึดมั่นด้วยอวิชชาด้วยความมีจิตอันธพาลก็ได้นี่สุญญตานั้นมีความหมายทางว่ามันว่างจากตัวตนคือธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเป็นสิ่งที่มันมีความว่างจากส่วนที่ควรจะยึดถือมันจึงเป็นคำสำคัญสุดยอดคืออยู่เหนือความหมายของสิ่งทั้งปวงหรือของคำทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสรรเสริญในสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาจัดไว้ในฐานะเป็นเรื่องที่จะต้องรู้สำหรับดับทุกข์ทั้งปวงอีกโดยสิ้นเชิงทีนี้เราจะดูกันที่ตัวคำว่าสุญญตาคำพูดคำนี้เมื่อดูโดยตัวหนังสือคำนี้ก็แปลว่าว่างหรือความว่างแต่เดี๋ยวนี้สอนกันผิดๆเรียนกันผิดๆแปลคำว่าสุญญตาแปลคำว่าสุญญตานี้ว่าศูนย์เปล่ามันผิดตรงที่ไปเติมคำว่าเปล่าเข้ามาศูนย์เปล่าคนแก่ๆก็มักจะพูดอย่างนี้ว่าสุญญตาหรือสุญญะนี่ศูนย์เปล่าแล้วคนหนุ่มๆที่เป็นนักศึกษายุคปิงปองก็พลอยโง่ตามไปด้วยที่ไปแปลคำว่าสุญญตาว่าศูนย์เปล่าคำว่าสุญญตาก็ให้แปลตามตัวตรงๆว่าศูนย์ก็แล้วกันเพราะคำว่าศูนย์แปลว่าว่างอย่าเติมคำว่าเปล่าเข้าไปมันจะผิดกันไปคนละทางไปทับศัพท์ไปตามเดิมว่าศูนย์สุญญตาแปลว่าความศูนย์นั่นน่ะถูกกว่าที่จะไปแปลว่าศูนย์เปล่าถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าว่างงั้นถ้าจะแปลเป็นไทยก็จะให้ใช้คำว่าความว่างอย่าแปลว่าความศูนย์เปล่านี่มือพูดตามตัวหนังสือของคำนี้เรียกว่าโดยเป็นชนะมันแปลว่าความว่างทีนี้โดยอรรถะหรือโดยความหมายมันเป็นไปได้หลายอย่างแล้วแต่ว่าจะถือความหมายกันในลักษณะใดถ้าเอาคำนี้มาใช้กับวัตถุถือความหมายไปในทางของวัตถุแล้วคำว่าว่างนี่มันก็หมายถึงไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรเลยไม่มีวัตถุอะไรเลยไม่มีอะไรที่เป็นวัตถุสำหรับตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรับหรือว่าจะรู้สึกถ้าเอาเป็นเรื่องของวัตถุมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เ
พื่อการที่จะไม่ให้มีอะไรเลยนี่มันไม่มีทางที่เป็นไปได้เพราะมันยังต้องมีอะไรอะไรอะไรอยู่ข้างในก็มีตัวร่างกายจิตใจเนี่ยข้างนอกมันก็มีสิ่งต่างๆอยู่เต็มไปทั้งโลกเนี่ยจะให้ไม่มีอะไรมันเป็นไปไม่ได้แต่คำว่าความว่างเนี่ยมันมีความหมายว่าไม่มีอะไรถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุก็ไม่มีวัตถุอะไรให้แยกออกไปเสียอีกอย่างเสียอย่างเลยว่าความว่างในความหมายทางวัตถุนั่นคือความไม่มีอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีไม่ได้ที่เรื่องที่สองถ้ามันเป็นความหมายในทางจิตใจก็มีความหมายไปในทางว่าไม่คิดไม่นึกอะไรจิตไม่คิดไม่นึกอะไรเรียกว่าจิตว่างอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะจิตนี่ไม่คิดไม่นึกอะไรความหมายของคำว่าความว่างหรือว่างในเรื่องทางจิตเนี่ยมันคือไม่คิดไม่นึกอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันมีไม่ได้ถ้ามีมันก็ไม่มีจิตเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นธรรมชาติมีไว้สำหรับคิดถ้าไม่คิดก็ไม่ใช่จิตก็เป็นอันว่าความหมายที่สองนี่ยังไม่ถูกตามเรื่องเรียกมาถึงความหมายที่สามจะใช้ไปในเรื่องของสติปัญญาผมชอบเรียกว่าความหมายในทางวิญญาณซึ่งมันเป็นเรื่องทางสติปัญญาความหมายที่หนึ่งเป็นเรื่องของวัตถุทางกายทางฟิสิกส์ความหมายที่สองมันเป็นเรื่องทางจิตล้วนๆทางเมนทัลคือระบบเมนทัลลิตี้ที่ความหมายที่สามมันเป็นเรื่องทางสติปัญญาทางทิฏฐิความคิดความเห็นความรู้เป็นเรื่องทางวิญญาณนี่เรียกว่าทางวิญญาณสปิริตชวลระบบสปิริตชวลลิซึมหรือสปิริตชวลลิตี้แล้วก็จะเรียกที่หนึ่งทางกายที่สองทางจิตที่สามทางวิญญาณความหมายที่สามทางวิญญาณนี่มันฟังยากเพราะมันไม่มีคำจะพูดในภาษาไทยให้ชัดลงไปเหมือนกับคำสากลที่เรียกว่าเรื่องทางสปิริตชวลแต่รู้เองก็แล้วกันว่ามันเป็นเรื่องทางสติปัญญาถ้าพูดทางนี้เรื่องสติปัญญานี่คำว่าว่างหรือความว่างนั่นน่ะมันมีความหมายแปลกไปจากไอ้สองอย่างข้างต้นคือมันมีความหมายไปในทางว่าไม่มีส่วนที่จะยึดเป็นตัวเป็นตนหรือว่ามีความหมายแห่งตัวตนได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงยังคงมีอยู่ในโลกตามเดิมจิตก็ยังคิดยังนึกอยู่ตามเดิมแต่ไม่มีส่วนไหนที่ควรแก่การยึดถือหลงไหลก็ตามว่าเป็นตัวตนหรือของตนว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูความหมายคำว่าความว่างมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่สามชั้นอย่างนี้ชั้นที่หนึ่งคือทางกายนั้นมันทางวัตถุนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้มีอะไรชั้นที่สองทางจิตมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้คิดนึกอะไรแต่ในชั้นที่สามมันเป็นไปได้คือไม่มีความยึดมั่นโดยความมั่นหมายอะไรโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเรื่องมันจึงกลายเป็นเรื่องของสติปัญญาของทิฏฐิของความคิดความเห็นให้มีความเห็นชัดว่าไอ้สิ่งทั้งปวงนะว่างนะเพราะมันว่างจากไอ้ส่วนที่จะไปยึดว่าตนหรือว่าของตน
นอกนั้นมันก็มีวัตถุมีกิริยาอาการมีการกระทำมีความคิดความนึกมันก็มีไปตามเรื่องแต่ว่าทั้งหมดนั้นไม่มีส่วนไหนสิ่งไหนหรือภาวะไหนที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวกู้ของกู้หรือว่าเป็นตัวตนของตนในความหมายคำว่าว่างมันมีอยู่อย่างนี้มันไม่เกี่ยวกันเลยกับคำว่าศูนย์เปล่าศูนย์เปล่ามันเสียหายเปล่าๆมันเน่ามันอะไรไปไม่มีความหมายอะไรเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นมาเขามันมีอย่างสดสวยมันมีอย่างยั่วยวนมันมีอย่างที่จะทำอันตรายคนโง่ให้ดูให้ดีว่ามันว่างจากสาระอย่างนี้สรุปเป็นถ้อยคำสั้นๆก็ว่างจากความหมายแห่งตัวตนที่เราสวดปัจเจเวกอยู่ทุกวันสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนพูดอย่างภาษาวัดภาษาบาลีภาษาพระคัมภีร์ก็เรียกว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยาว่างจากอัตตาคือว่างจากตัวตนว่างจากอัตตนิยาคือว่างจากของตนคุณเป็นนักศึกษาก็ควรจะจำไอ้คำสองคำนี้ไว้ในฐานะเป็นคำสำคัญในพุทธศาสนาด้วยเป็นคำที่จะควรมีอยู่ในกลุ่มอักษรศาสตร์ด้วยเพราะเป็นคำที่สำคัญที่สุดของมนุษย์อัตตาแปลว่าอัตตาแปลเป็นไทยว่าตัวตนอัตตนิยาแปลว่าเนื่องอยู่กับอัตตาก็แปลว่าเนื่องอยู่กับตนคือของตนท่านสั้นอัตตาว่าตนอัตตนิยาว่าเกี่ยวกับตนให้สั้นก็มีก็ว่าอัตตาคือตนอัตตนิยาคือของตนมันมีความหมายสองอย่างเท่านั้นในโลกนี้ตัวเองอย่างหนึ่งแล้วที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอีกอย่างหนึ่งเรามีปัญหายุ่งเพราะไอ้คำสองคำนี้มันเป็นเราเป็นตัวเราแต่มันไม่เป็นเฉยๆมันไปเป็นเจ้าของนั่นเจ้าของนี่มากมายเป็นของเราและของเราเนี่ยมันทำให้ตัวเรามีความหมายขึ้นมามันเลยสำคัญมากไอ้ของเราเนี่ยระวังให้ดีมันมีความหมายยุ่งยากมากที่ทำให้ตัวเรามันพลอยยุ่งไปด้วยตัวเรามันอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้เพราะมันมีของเราถ้าไม่มีของเราไอ้ตัวเราก็หมดความหมายเหมือนกันมันทำอะไรไม่ได้มันมีสิ่งที่เนื่องอยู่กับตัวเราตัวเราจึงทำอะไรได้ถ้าพูดอย่างไม่สมมติก็พูดว่ามีจิตแล้วก็มีสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับจิตคือเจตสิกนั้นมันจึงทำอะไรได้ยุ่งไปหมดมีแต่จิตมันล้วนไม่มีเจตสิกมันก็เป็นไปไม่ได้มีไม่ได้มันตายด้านหรือมันมีไม่ได้ทีเดียวมันมีจิตแล้วมันมีของจิตมากมายนับไม่ไหวจิตก็เลยวุ่นเป็นบ้าไอ้เรื่องตัวเราไอ้เรื่องของเรามันก็เหมือนกันนี่คืออัตตากับอัตตนิยาคราวหนึ่งพระอานนท์ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าไอ้ที่พูดกันว่าโลกว่างโลกเป็นของว่างมันว่างยังไงมันว่างจากอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยา
ว่างจากอัตตาหรือจะใช้คำว่าอัตเตนะสุญโยว่างจากอัตตาอัตตนิเยนะสุญโยว่างจากอัตตนิยาเป็นคำแปลกๆโลกว่างนะว่างจากอัตตากับว่างจากอัตตนิยาโลกไม่มีอะไรที่ควรจะเรียกว่าเป็นตนหรือเป็นของของตนเนี่ยมันได้ความอย่างนี้มันมีอะไรเต็มไปทั้งโลกที่เป็นวัตถุก็มีเป็นนามธรรมก็มีเป็นสักว่ากิริยาอาการก็มีเป็นสักว่าสภาพสภาวะอะไรก็มีมันเต็มไปหมดแต่ทั้งหมดนั่นไม่มีส่วนใดที่ควรถือว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตนิยาให้เราไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ไม่ประสีภาษาในความหมายอันนี้มันก็ปล่อยไปตามความรู้สึกของตัวเองไปตามเรื่องมันจึงรู้สึกเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาไปหมดอัตตาเราหรืออัตตาเขาก็ได้แล้วก็ของเราหรือของเขามันก็ได้นี่มันตั้งต้นขึ้นมาเป็นอย่างนี้เป็นตัวเราตัวเขาเป็นของเราของเขาแล้วเรื่องมันก็ยุ่งไม่มีสิ้นสุดในการที่จะแข่งขันกันแย่งชิงกันกระทั่งรบราฆ่าฟันกันทำลายล้างกันหรือแม้อยู่คนเดียวฝ่ายเดียวมันก็หวงแหนอีกยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นความยุ่งยากที่เรียกว่าความทุกข์นี่ความว่างมันขยายออกมาถึงสิ่งทั้งหมดที่เราเรียกรวมเรียกสั้นๆว่าโลกแล้วทีนี้คำว่าโลกว่างนี่มันก็มีปัญหาอย่างเดียวกันอีกเมื่อพูดว่าโลกนี่ว่างมันก็มีปัญหาแยกกันสองทางคือว่าทางถ้าว่าทางภาษาคนธรรมดาพูดโลกมันว่างไม่ได้เพราะมันมีอะไรเต็มไปหมดถ้าพูดอย่างภาษาคนภาษาธรรมดาว่าโลกว่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีเต็มไปหมดแม้แต่ตัวอากาศเองนั้นก็ถือว่ามันมีไม่ใช่ว่ามันไม่มีที่ในวัตถุต่างๆที่อยู่ในอากาศนี่มันก็มีมากมายเพราะฉะนั้นโลกในภาษาวัตถุในภาษาคนนี่ว่างไม่ได้จึงต้องไปดูกันในภาษาธรรมภาษาสติปัญญาที่ลึกซึ้งเรียกว่าภาษาธรรมพอมองกันในภาษาธรรมไอ้โลกนี่ว่างได้คือมันว่างจากไอ้สาระที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนดังที่กล่าวแล้วถ้าในภาษาคนภาษาชาวบ้านพูดว่าโลกว่างนี่ไม่มีใครเข้าใจหรอกขึ้นไปพูดมันว่าบ้ามันเข้าใจไม่ได้แต่ว่าในภาษาธรรมภาษาของคนฉลาดในทางจิตใจมันพูดได้แล้วมันเข้าใจได้ว่าโลกว่างว่างอย่างไรบ้างลองพิจารณากันดูในชั้นแรกก็ควรจะพูดว่าไอ้โลกว่างนี่เพราะว่ามันไม่มีตัวจริงเอาอะไรเป็นตัวจริงมันหาไม่ได้เป็นตัวตนจริงมันหาไม่ได้มันมีแต่อิทัปปัจจยตาซึ่งแปลว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าอิทัปปัจจยตาที่กำลังศึกษากันอย่างละเอียดอยู่เวลานี้อิทัปปัจจยตาภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือจะพูดกลับกันก็ได้ว่าความที่เมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตามันมีแต่อิทัปปัจจยตามันไม่มีตัวจริงของโลกแต่มันมีตัวจริงของอิทัปปัจจยตาไม่ใช่ของโลก
นั้นตัวจริงของโลกไม่มีมีแต่ตัวจริงของอิทัปปัจจยตาคือความไหลเรื่อยเปื่อยไปไอ้ร่างกายนี่ก็ไหลไปตามเรื่องของร่างกายวัตถุก็ไหลไปตามเรื่องของวัตถุจิตใจก็ไหลไปตามเรื่องของจิตใจคือความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราถูกล่วงถูกพรางตาด้วยอะไรบางอย่างจึงไม่เห็นอย่างนี้ไม่รู้สึกอย่างนี้ว่าทุกอย่างมันกำลังไหลไปโดยความเป็นอนิจจังถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่มีหยุดหย่อนแล้วก็ไหลไปไม่มีหยุดหย่อนนั่นโลกนี้มิได้มีตัวจริงของมันจึงเรียกว่าโลกนี้ว่างว่างจากความมีตัวจริงของมันมันมีแต่อิทัปปัจจตาไม่มีไม่ใช่เป็นของโลกมันของอิทัปปัจจตาเรียกว่าตัวจริงที่สุดอิทัปปัจจตาคือของจริงที่สุดตัวจริงที่สุดเป็นสัจจะและเป็นกฎตั้งอยู่ในฐานะเป็นอสังขตธรรมเนี่ยพูดมาแล้วหลายหนนะให้จำไว้ดีๆมันของใหม่เพราะบรรดาสัจจะทั้งหลายมันเป็นอสังขตะถ้าไม่เป็นอสังขตะมันก็เปลี่ยนแปลงได้กฎที่เรียกว่ากฎคือสัจจะนั่นต้องเป็นอสังขตะเสมอคือปัจจัยอะไรไปปรุงแต่งแต่ต้องมันไม่ได้ฉะนั้นมันจึงเป็นความจริงอยู่ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เหตุปัจจัยไปแตะต้องได้มันก็เปลี่ยนเมื่อมันเปลี่ยนมันก็ไม่เป็นความจริงนี่อิทัปปัจจตานี่ก็เป็นกฎอันหนึ่งซึ่งเป็นสัจจะนี่เราดูกันว่าโลกว่างนี่ในแง่แรกที่สุดก็ดูให้เห็นว่าโลกนี้มิได้มีตัวจริงของโลกเลยโลกว่างในภาษาธรรมนะไม่ใช่ภาษาคนธรรมดาภาษาธรรมะนี่โลกว่างเพราะไม่มีส่วนไหนที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนหรือของตนโลกว่างเพราะไม่มีส่วนไหนในโลกนี้ทั้งหมดนี้ไม่มีส่วนไหนที่จะควรถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเพราะฉะนั้นจึงถือว่าโลกนี้ว่างเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์โลกนี้ไม่มีส่วนไหนที่เป็นอัตตาไม่มีส่วนไหนที่เป็นอัตตนิยามันเป็นความหมายที่คาบเกี่ยวกันฉะนั้นเป็นเรื่องเดียวกันแต่เรามองดูทีละเหลี่ยมของสิ่งเดียวกันเมื่อเรามองดูกันทีละเหลี่ยมมันก็อาจจะพูดได้หลายอย่างหรือต่างกันดูโลกในแง่ที่มันไม่ได้มีตัวจริงอยู่เลยดูโลกในแง่ที่มันไม่มีส่วนไหนที่พ่อจะถือได้ว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนแล้วมันจึงไม่มีส่วนไหนที่ควรจะยึดถือเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนที่ควรจะยึดถือรู้ยิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะมันไม่มีตัวจริงของมันเลยนี่เราจึงเรียกว่าโลกนี้ว่างในลักษณะอย่างนี้นี่เรื่องโลกเป็นอย่างนี้ที่นี่โลกมันไม่ได้อยู่แต่โลกหรือลำพังโลกมันเกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์ซึ่งมีจิตใจรวมมนุษย์เองนั้นก็รวมอยู่ในคำว่าโลกถ้าพูดอย่างภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสก็ไอ้สิ่งต่างๆในตัวคนนั่นแหละคือโลกท่านสัตว์อะไรมันรวมอยู่ในตัวคนในตัวคนนั่นคือโลกที่คนมีจิตใจเรามีจิตใจรู้สึกคิดนึกที่จิตมันเป็นไปตามเจตสิกคือของของจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นคำพูดที่คำกวมหลอกลวงเช่นเดียวกันอีกเรามักจะพูดกันแต่เพียงว่าจิตเฉยๆจิตของเราอย่างนั้นจิตของเราอย่างนี้
ที่แท้ในจิตนั้นมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเจตสิกรวมอยู่ด้วยเสมอไปเจตสิกทำให้จิตเกิดหรือเกิดพร้อมกับจิตจิตกับเจตสิกนี่จะต้องเกิดพร้อมกันคือว่าขึ้นมาคราวเดียวพร้อมกันแล้วก็เป็นของอย่างหนึ่งปรากฏอยู่เรามีความคิดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นคือกำลังมีอยู่ในใจมันก็มีจิตและมีความรู้สึกของจิตผสมกลมเกลียวกันอยู่เป็นเรื่องเดียวมันเดี๋ยวเราจึงมีจิตอย่างนั้นเดี๋ยวเราจึงมีจิตอย่างนี้เดี๋ยวเราจึงมีจิตอย่างโน้นถ้ามันเป็นจิตล้วนๆไม่ต้องมีอะไรผสมมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้มันเปลี่ยนเป็นจิตอย่างนั้นเป็นจิตอย่างนี้เป็นจิตอย่างโน้นไม่ได้นั่นถ้าจิตล้วนๆมันเป็นอย่างนั้นที่มันมีเจตสิกผสมไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นนะเกิดขึ้นมาพร้อมกันเป็นจิตอย่างนั้นเป็นจิตอย่างนี้เป็นจิตอย่างโน้นนั่นในที่เราเรียกว่าจิตทีหนึ่งครั้งหนึ่งมันมีทั้งจิตและทั้งเจตสิกเสมอส่วนที่เป็นความโง่ของจิตหรือความฉลาดของจิตหรือความอะไรของจิตนั่นก็เรียกว่าเจตสิกเรากำลังโง่นี่ก็เรียกว่าจิตโง่แต่ที่แท้จิตมันประกอบอยู่ด้วยเจตสิกที่เป็นความโง่มันปรากฏอยู่เป็นจิตโง่เนี่ยจิตมันก็ต้องไปตามไอ้เจตสิกที่ประกอบอยู่ทีนี้จิตนี้จะเห็นโลกเป็นอย่างไรจิตนี้จะเห็นโลกว่าว่างหรือไม่ว่างมันก็แล้วแต่อะไรที่ประกอบอยู่กับจิตนั้นถ้าปราศจากความรู้มันก็เป็นความไม่รู้ความไม่รู้ประกอบอยู่กับจิตจิตก็มองอะไรไปทางหนึ่งตามแบบของความไม่รู้ที่ถ้าจิตมันประกอบด้วยความรู้คืออาคือวิชานี่จิตมันก็มองสิ่งต่างๆไปอีกแบบหนึ่งตามแบบของความรู้มันจึงมีหลักตายตัวอยู่ว่ามันแล้วแต่ว่าจิตกำลังประกอบอยู่ด้วยวิชาหรืออวิชชาถ้ามันจิตประกอบอยู่ด้วยอวิชชามันก็ไม่รู้ไม่รู้มันก็รู้ไปตามแบบของความไม่รู้มันจึงเห็นโลกโดยความเป็นของน่ารักน่าพอใจน่ายึดถือบ้างน่าเกลียดน่าชังน่าโมโหบ้างเนี่ยแบบของจิตที่ไม่รู้ที่ประกอบด้วยอวิชชาเพราะมันจึงเป็นจิตวุ่นไม่ว่างวุ่นไปด้วยความรักบ้างวุ่นไปด้วยความเกลียดบ้างอยู่กันแต่อย่างนี้หรือแม้แต่อยู่เฉยๆไม่รักไม่เกลียดมันก็วุ่นอยู่ด้วยความสงสัยลังเลเรื่องของคนธรรมดาก็คือเรื่องของจิตที่วุ่นอยู่ด้วยความชอบความไม่ชอบและความลังเลสงสัยที่อยู่ระหว่างความชอบหรือความไม่ชอบจะต้องรู้จักตัวเองในข้อนี้ให้ดีกันเสียทุกคนก่อนจึงจะสามารถศึกษาเข้าใจเรื่องความว่างหรือจิตว่างอะไรได้เดี๋ยวนี้เราก็เรียกว่าปราศจากความรู้คิดนึกอะไรก็คิดนึกด้วยจิตที่ปราศจากความรู้นั่นมันจึงไปจับฉวยเอานั่นนี่เข้าในฐานะที่มีความหมายมีคุณค่าแก่ตัวเราหรือว่าแก่จิตนั่นแหละมีความหมายที่ให้รักบ้างมีความหมายที่ให้เกลียดบ้างมีความหมายที่จะให้พะวงสงสัยบ้างมันก็เป็นจิตที่ไม่ว่างวุ่นอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นที่ถ้ามีวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติอบรมจิตให้จิตเจริญเป็นจิตที่ฉลาดขึ้นมามันก็ไม่เห็นอย่างนั้นจะไม่เห็นโลกในลักษณะที่น่ายึดถืออย่างนั้นมันจะไม่ยึดถือแล้วมันจะเป็นจิตว่างเห็นอะไรก็ไม่ต้องยึดถือจะต้องทำอย่างไรก็ทำไปโดยไม่ต้องยึดถือของน่ารักมาก็จัดการไปสิจะต้องจัดการอย่างไรหรือไม่ต้องจัดการอะไรก็ได้ของน่าเกลียดมามันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน
ไม่ต้องโกรธมันไม่ต้องอะไรมันคือของที่ยังเป็นปัญหาก็ไม่ต้องไปยึดถือมีแต่จะตัดสินว่ามันเป็นปัญหาที่ควรสะสางหรือไม่เป็นความสงสัยที่ควรสะสางหรือไม่จะต้องสะสางก็สะสางไปมันไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่เราต้องการจิตที่มีสภาพอย่างนี้ทีนี้จิตมันเกี่ยวข้องอยู่กับโลกถ้าโง่ก็เห็นโลกเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือโลกไม่ว่าโลกไม่ว่างไม่ว่างตามความหมายในภาษาธรรมโลกเต็มไปด้วยของที่น่ารักน่ายึดถือน่าพอใจหรือน่าเกลียดน่าชังหรือน่าพะวงหลงไหลนี่จิตมันเห็นโลกไม่ว่างเห็นตัวเองเป็นตัวตนเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของตนยึดเกี่ยวข้องกับตนอย่างที่แยกกันไม่ออกนี่ถ้าจิตมันเกิดฉลาดขึ้นมาจากการอบรมที่ถูกต้องมันเห็นโลกเป็นของว่างตามนัยยะที่กล่าวแล้วทีนี้มันก็มีข้อที่จะต้องสังเกตอยู่บ้างเหมือนกันว่าไอ้จิตที่เห็นโลกโดยความเป็นของว่างนี่เห็นด้วยสติปัญญาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เป็นชั้นชั้นในชั้นที่เริ่มเห็นเริ่มพิจารณาเห็นโดยข้าวเงื่อนว่าโลกนี่ว่างในลักษณะที่เป็นมายาหลอกลวงมายาในชั้นนี้จิตมันกระสับกระส่ายมันกลัวมันเศร้าเพราะมันเห็นความว่างไม่ถึงที่สุดนี่อาจจะเป็นกันโดยมากที่พอเห็นโลกในลักษณะที่เป็นมายาหลอกลวงแล้วเรื่องมันเปลี่ยนไปในทางที่จะเศร้าหรือกลัวหรืออย่างน้อยก็กระสับกระส่ายรำคาญอย่างนี้เรียกว่าการเห็นโลกโดยความเป็นของว่างนั่นยังไม่เป็นไปถึงที่สุดแม้ว่ามันจะเข้ามาถูกทางแล้วมันยังเป็นไปไม่ถึงที่สุดมันจะกระสับกระส่ายมันจะกลัวมันจะเศร้ามันจะเสียดายว่าเสียทีที่เราพยายามมานี่มาพบของว่างของเป็นมายาแล้วก็เสียดายแล้วก็เศร้านี่เรียกว่าจิตยังไม่เห็นโลกว่างอย่างถูกต้องถึงที่สุดต้องเห็นต่อไปอีกจนเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองก็คือเห็นอิทัปปัจจตาในโลกนั้นเป็นอย่างนั้นเองเรียกว่าตถตาก็ได้ความเป็นอย่างนั้นเองอวิตถตาก็ได้ความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญาตาก็ได้ความไม่เป็นโดยประการอื่นคือเป็นตถตามันเป็นอย่างนั้นเองมันจึงจะค่อยเฉยได้ไม่กลัวไม่เศร้าไม่เสียดายไม่อะไรนั่นก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนี่คือเห็นว่างถึงที่สุดไม่ต้องกลัวไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเป็นทุกข์เราจะมีกฎเกณฑ์สำหรับสังเกตที่อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าจิตว่างเพราะเห็นโลกว่างอย่างถูกต้องและถึงที่สุดแล้วมันกลายเป็นจิตที่มีอิสระเสรีไม่ถูกผูกพันอยู่ด้วยสิ่งใดเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตที่เข้มแข็งเป็นจิตที่แคล้วคล่องว่องไวเพราะมันเป็นอิสระถ้าถูกผูกพันแล้วมันจะว่องไวได้อย่างไรแล้วคิดดูสิอย่างเอาตรวนมาล่ามขานี่มันคนเรามันจะว่องไวได้ยังไงจิตนี่ก็เหมือนกันถ้ามันมีอะไรผูกพันโดยความยึดมั่นถือมันมันว่องไวไม่ได้มันมั่นคงไม่ได้มันสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าจิตมันว่างอย่างถูกต้องแล้วมันจะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าสะอาดสว่างสงบหรือว่าว่องไวจิตว่างมันทำอะไรได้บ้างลองคิดดู
จิตว่างมันจะมีความสะอาดมันคงว่องไวถ้าจิตว่างนี่จะทำให้มีผลเกิดขึ้นคือว่าหน้าที่การงานเป็นของสนุกมีปีติในการทำงานจิตที่วุ่นด้วยกิเลสนั่นน่ะมันไม่อยากทำงานล่ะแต่มันจำเป็นจำใจที่จะต้องทำเรื่องงานไม่สนุกไอ้งานที่ออฟฟิศของคุณน่ะมันไม่สนุกไอ้งานในห้องเรียนของคุณมันก็ไม่สนุกมันจำใจที่จะต้องทำด้วยจิตที่ยังยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูไอ้ส่วนหนึ่งมันอยากได้อยากสอบไล่ได้แต่ส่วนหนึ่งมันขี้เกียจมันไม่ทำดีกว่าแต่นี่มันจำใจต้องทำนี่อย่างนี้จิตมันวุ่นการงานไม่สนุกลองทำจิตให้ว่างจากไอ้ความรู้สึกอย่างนี้เสียการงานจะสนุกอะไรก็สนุกการงานชนิดไหนก็สนุกแล้วจะมีสันโดษคือปีติพอใจในการงานได้ทุกระยะไปมันก็ผมที่นี่มีคนถามว่าเมื่อไรไอ้โรงหนังนั่นจะเสร็จผมบอกว่ามันเสร็จทุกวันตอนเสร็จอยู่ทุกวันหรือมันเสร็จอยู่ทุกชั่วโมงเลยซ้ำไปก็เราไม่ได้มั่นหมายอะไรโดยความมีเป็นผู้ทำเป็นการกระทำเป็นสิ่งที่ถูกตามเป็นในของที่มุ่งหมายไปในลักษณะที่เป็นตัวต้นเพราะนั้นมันไม่มีอะไรรบกวนให้เป็นทุกข์มีสภาพมันก็เสร็จอยู่ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีก็ได้มันจึงมีความสันโดษปีติพอใจในสิ่งที่กระทำได้ทุกนาทีทุกหายใจเข้าออกนี่ลองไปปรับปรุงจิตใจให้เป็นอย่างนี้ในขณะที่เรียนอยู่ในห้องเรียนหรือขณะที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศงานจะสนุกปีติปราโมทย์สันโดษจะหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ทุกเวลานาทีเพราะนั้นจิตว่างนี่จะทำให้รู้สึกเป็นสุขอยู่ในทุกกรณีทุกอิริยาบถตลอดเวลาจนวาระสุดท้ายไม่รู้สึกว่ามีความตายไม่รู้สึกว่ามีความเกิดอย่างนี้ก็เรียกว่ามัจจุราชตามหาตัวไม่พบอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่โมกขราชทำอย่างนี้มัจจุราชหาตัวเธอไม่พบก็คือไม่มีความตายอาจจะย่อเย้ยมัจจุราชได้ด้วยความมีจิตอย่างนี้แต่ก็ไม่ไปเสียเวลาย่อเย้ยมัจจุราชให้มันเสียเวลามันเหนื่อยเปล่าๆอยู่ว่างๆดีกว่าสรุปแล้วมันไม่อาจจะเกิดความเห็นแก่ตัวในชีวิตประจำวันเมื่อไม่เกิดความเห็นแก่ตัวแล้วโลภะก็เกิดไม่ได้โทสะก็เกิดไม่ได้โมหะก็เกิดไม่ได้ความรู้สึกเลวร้ายชนิดไหนก็ล้วนแต่เกิดไม่ได้เนี่ยในจิตที่มันว่างอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ในพระพุทธศาสนาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่คือจิตว่างที่แท้จริงทีนี้มันมีอีกนิดหนึ่งที่ต้องพูดกันเสียเลยในคราวเดียวกันนี่ว่ามันยังมีจิตว่างแบบอันธพาลนี่ไม่ใช่จิตว่างที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนามันเป็นจิตว่างแบบอันธพาลมันเกิดมาจากโลภะก็ได้เกิดมาจากโมหะก็ได้มันทำเหมือนกับมีจิตว่างคือมันแสร้งทำมันแก้เก้อไปอย่างนั้นแหละมันเริ่มต้นด้วยการโกหกหลอกลวงตัวเองมันหลอกตัวเองว่าจะทำจิตว่างหรือจะไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยทำนองนี้มันแก้ตัวซึ่งหน้าพาโลเลวร้ายไปตามแบบของอันธพาลระวังจิตชนิดนี้ด้วยนะเมื่อขี้เกียจขึ้นมาแล้วมันก็จะทำจิตว่างแบบอันธพาลนี่ในการเรียนก็ดีในการงานก็ดีระวังไอ้ตัวนี้ด้วยจิตว่างแอบแบบอันธพาลมันเห็นแก่ตัวไปตั้งแต่ต้น
แล้วมันแกล้งทำว่างเพื่อจะเอาเปรียบคนอื่นนะเนี่ยเพื่อจะละเมิดศีลธรรมนะระวังให้ดีมันมีความโลภเป็นสมุฏฐานคือมันต้องการอะไรหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันแกล้งทำว่างอย่างอันธพาลสำหรับจะขี้เกียจสำหรับจะนอนเสียมากๆมันโง่ไปตั้งแต่ต้นมันเป็นโมหะกติมันมีโมหะเป็นสมุฏฐานในบางกรณีมันเป็นเรื่องของความโลภทำให้เกิดจิตว่างอันธพาลในบางกรณีมันเป็นเรื่องของโมหะทำให้เกิดจิตว่างอันธพาลเรื่องของโทสะนั้นไม่ค่อยมีเวลาสร้างจิตว่างอันธพาลนะมันทะลึ่งตึงตังออกไปเสียนี่เรียกว่ามันถ้ามันโง่ไปตั้งแต่ต้นแล้วมันเกิดจิตว่างอันธพาลโดยไม่รู้สึกตัวระวังให้ดีเพราะว่าคนเรามันยังโง่อยู่มันยังอาจจะสร้างจิตว่างอันธพาลขึ้นมาเมื่อไรก็ได้จิตว่างอันธพาลมันจึงมีลักษณะหลงไหลในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นบูชากามารมณ์เป็นโอเวอร์เซ็กเป็นกามวิปริตเป็นอะไรไปตามเรื่องของจิตว่างแบบอันธพาลมันเมื่อพูดจิตว่างจิตว่างแล้วให้แยกเป็นสองอย่างว่าว่างอย่างถูกต้องแท้จริงกับว่างอย่างอันธพาลนั้นความยึดมั่นมันก็มีอยู่เต็มที่ในจิตว่างอันธพาลจิตว่างอันธพาลนั้นเต็มไปอยู่ด้วยความยึดมั่นแต่มันแสร้งว่ามันแสร้งธรรมเป็นเหมือนกับว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่บวกผนวกกันอยู่กับความหลอกลวงมันเลยดูเป็นว่างดูเป็นจิตว่างหลอกตัวเองว่าว่างยึดมั่นด้วยจิตว่างอันธพาลอย่างนี้ก็ได้ยึดมั่นด้วยอำนาจของอวิชชาล้วนๆก็ได้นี่ว่ายังเป็นบุตุชนคนธรรมดายังมีอวิชชาอยู่แล้วมันก็ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นยิ่งได้มามากยิ่งได้มาสวยมารวยมันก็ยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากนี่คืออารยธรรมเนื้อหนังเป็นอารยธรรมสำหรับคนไม่รู้สำหรับเด็กอมมือที่จะยึดมั่นแม้แต่ในลูกกวาดหรือขนมสักชิ้นหนึ่งเอาไปเปรียบเทียบกันดูระหว่างอารยธรรมของเด็กอมมือชนิดนี้กับมนุษยธรรมของพระพุทธเจ้าคือความมีจิตว่างอย่างถูกต้องเพราะเห็นโลกว่างจากสาระที่ควรยึดถือแล้วจิตไม่รู้จะยึดถืออะไรจึงเป็นอิสระอยู่ด้วยสติปัญญาคือสติปัญญาที่เห็นความว่างของโลกเนี่ยความแตกต่างกันระหว่างมนุษยธรรมสุดยอดกับอารยธรรมของเด็กกลุ่มมือซึ่งเป็นหัวข้อสำหรับการพูดในวันนี้นกมันตะโกนบอกความหมดเวลามันนานแล้วมันต้องพอกันทีสำหรับวันนี้